ข่าวเด็ด789โปรโมเตอร์ชุนยืนยันศึกมวยไทย7สีจัดแน่นอนในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมส่วนวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่เตรียมจัดไว้แล้วนั้นกกท.ยังไม่อนุญาตคู่มือการจัดมวยยังไม่ออกก็ต้องยกเลิกไปก่อนโดยมีคู่เอกวันฉลองป้องกันแชมป์ซื่อสัตย์สุดท้ายแฟนมวยจะได้ชมเมื่อไหร่รอติดตามทัวร์กกท.สั่งเบรกจัดมวยอ้อมน้อยกล่าวถึงกรณีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเตรียมที่จะจัดชกในวันที่20มิถุนายนนี้ล่าสุดผู้ว่ากกท.ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีเผยว่ายืนยันว่าทุกกีฬาจะต้องปฏิบัติตามกฎที่ทางราชการได้บอกไว้ซึ่งแน่นอนแล้วว่าแม้รัฐบาลจะประกาศผ่อนปลนให้จัดการแข่งขันได้แบบไม่มีผู้ชมในวันที่15มิถุนายนแต่ต้องกักตัวนักมวยก่อนขึ้นเวทีเป็นเวลา14วันดังนั้นถ้าจะเริ่มได้ก็ต้องเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมและการฝ่าฝืนจัดการแข่งขันจะมีบทลงโทษตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่กำหนดไว้ธนัญชัยยายศพสิทธิ์2พี่น้องธนัญชัยราชานนท์ยายศพค่ายสิทธิ์2พี่น้องพร้อมต้องเผยขอขอบคุณค่ายมวยราชานนท์ที่เลี้ยงดูตนเองมาทำให้มีชื่อเสียงและมีคนรู้จักขอบคุณพี่ๆทุกคนที่สอนวิชาให้ฉันรักและคิดถึงทุกคนในค่ายราชานนท์ยามีเลิกมวยมีแต่คนทักมาถามว่ามีปัญหาอะไรทำไมหายไปนานเขาขายราคาเท่าไหร่ผมเลิกแล้วนะครับเจ็บหัวเข่าเรื้อรังไม่หายสักทีขอหยุดไว้แค่นี้ขอบคุณทุกๆคนที่คอยดูแลและตามให้กำลังใจกันนะครับไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน